กรุงเทพมันเป็นเมืองใหญ่ครับเป็นเมืองที่มีความวุ่นวายสูงด้วยขนาดของเมืองที่ขยายเติบโตอยู่ตลอดความแออัดจึงเกิดขึ้นทำให้เราหายใจแทบจะไม่ออกและนี่แหละครับคืองานของผมทั้งวุ่นวายและเครียดมันก็ดูตลกนะฮะเพราะความเครียดสร้างแรงกระตุ้นให้ผมได้สร้างสรรค์ผลงานโดยผมเอาความเครียดจากการจราจรในกรุงเทพนี่แหละเราควรตระหนักให้มากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เพราะปัญหาอย่างการจราจรทำให้ชีวิตเรานั้นติดขัดพลาดในสิ่งที่อยากทำรวมไปถึงปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจก็เป็นอุปสรรคเช่นกันผลงานชิ้นนี้อัดแน่นไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่อยากจะนำเสนอผมใช้ความแออัดของการจราจรเป็นสัญญาถ่ายทอดความรู้สึกอึดอัดภายในจิตใจของผมเองกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีผู้คนเป็นล้านเต็มไปด้วยเสียงที่หนวกหูสำหรับผมนั้นการอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองใหญ่มันต้องปรับตัวและหาความพอดีให้ได้